สวัสดีครับผมเรนจาก iMac Dojo นะครับวันนี้ผมจะมาสอบ5 exercise นะครับที่ผสมผสานกับกีฬาคาราเต้นะครับที่มาช่วยในการออกกำลังกายนะครับทำให้ทุกคนแข็งแรงนะครับในช่วงโควิดอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นการฝึกให้เราออกหมัดแล้วก็เตะที่ถูกต้องเลยนะครับเราจะเป็นยังไงเชิญรับชมได้เลยครับครับท่าแรกนะครับเราก็จะทำท่าชูดันสกีนะครับหรือการต่อยระดับตัวนะครับก็ตอนแรกยืนก็จะยืนกาดนะครับยืนกาดวิธีการยืนนะครับสำหรับผมก็จะให้ขาหลังนะครับเท้าชี้เฉียงนะครับจะไม่เปิดออกด้านข้างอย่างนี้แล้วก็จะไม่กว้างเกินไปหรือจะไม่แคบจนขาซ้อนกันอย่างนี้ครับจะอยู่ประมาณระดับไหล่นะครับย่อขานิดนึงตั้งกาดนะครับต่อยหมัดแรกก้าวขาไปเป็นเซนคุสึดาชินะครับพร้อมต่อยเซนคุสึดาชิก็คือย่อไปนะครับให้เป็นขนาดนี้เท้าชี้เข่านี้ตรงนะครับจะไม่มีอย่างนี้นะครับเอวเปิดข้างพร้อมต่อยนะครับหมัดแรกแล้วก็หมัดสองกดเอวตรงนี้ลงนะครับนี้จะเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็ดึงกลับมาแล้วก็ทำใหม่นะครับที่สำคัญเลยเวลาต่อยนะครับเราจะไม่ตรงเนี้ยกว้างเกินไปไกลเกินไปแขนล่าเพราะว่ามันจะออกหมัดได้ระยะมันจะสั้นมากนะครับให้มันพอดีนะครับดึงมาที่ตรงนี้แขนนี้ก็เก็บอยู่ตรงข้างตัวเรานะครับดึงกลับมาแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือไม่เอาดึงแล้วก็อย่างนี้เพราะว่าคู่ต่อสู้เราจะรู้นะครับว่าเราจะออกหมัดโอเคทีนี้เวลาทำจริงๆนะครับก็ทำอันเนี้ย1 2นับ1นะครับทำทั้งหมด20ครั้งนะครับสำหรับเซตแรกก็ประมาณนี้สำหรับคนที่ยังไม่มีพื้นฐานคาราเต้หรือว่าไม่ค่อยได้เล่นกีฬาอื่นมานะครับก็ค่อยๆทำก่อนแล้วก็ดูว่าตัวเองทำถูกต้องหรือเปล่านะครับก็จบนะครับสำหรับท่าแรกครับท่าต่อไปนะครับก็จะเป็นสควอทแล้วก็เตะเป็นราวคิกนะครับหรือมาวชิเกรินะครับก็ยืนเท้ากว้างระดับไหล่นะครับย่อลงไปนะครับจะไม่เอาเข่ามาข้างหน้าจะทิ้งก้นลงไปข้างหลังนะครับปึ๊บขึ้นมาเตะนะครับเตะก็กดตรงนี้ลงเพราะบิดนะครับเสร็จแล้วนี่คือ1 นะครับอึ๊บ2นะครับเวลาเตะถ้าเท้าเราไม่บิดเลยเงี้ยมันจะแรกๆมันจะเตะยากมากให้บิดเท้าไปนิดให้บิดเท้าไปหน่อยก็ได้นะครับอึ๊บเนี่ยมันจะบิดเอวได้มากขึ้นกว่าเนี่ยเดี๋ยวผมลองให้บิดเท้าดูเนี่ยเอวมันจะบิดไม่ได้นะครับโอเคก็ทำอันนี้ก็20ครั้งเหมือนเดิมนะครับท่าต่อไปนะครับก็จะเป็นท่าไซคิกนะครับถีบด้านข้างก็จะที่บ้านทุกคนก็จะมีกำแพงใช่ไหมครับก็เราจะยืนใช้แขนนึงยันเอาไว้นะครับแต่จะไม่ใกล้เกินเพราะว่ามันจะยกขาไม่ได้นะครับหรือไม่ไกลเกินเราจะไม่เอ็นตัวมากให้มันพอดีนะครับตั้งไว้ยกขาถีบดึงกลับมาลงท่านี้ทำให้ช้าๆนะครับมันจะปวดประมาณตรงนี้มากนะครับถ้าคนที่ยกขาสูงไม่ได้ก็แนะนำว่าให้ไปต่ำๆเหมือนก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องฝืนตัวเองมากนะครับแล้วเวลากลับนะครับไม่เอาลากขาลงมาอย่างนี้ยืดลงไปปุ๊บดึงกลับมาที่เดิมก่อนแล้วค่อยลงนะครับอันนี้ข้างขวานะครับเราทำข้างขวา10แล้วก็สมมติว่าครบ10แล้วก็จะมาทำอีกข้างนึงเป็นข้างซ้ายข้างซ้ายนี่หลายคนจะเป็นปัญหานะครับเพราะว่าคนส่วนมากที่ไม่ได้จริงจังเรื่องกีฬามากนะครับจะเตะได้ข้างเดียวก็พยายามฝึกนะครับให้มันเหมือนกันนะครับซ้ายด้วยยกปุ๊บถีบกดพยายามบิดเท้าแล้วคว่ำลงมาอย่างนี้นะครับเป็นแนวนี้ไม่เอาตั้งอย่างนี้นะครับครับก็ท่าที่3ก็จะประมาณนี้นะครับครับถ้าต่อไปนะครับเราก็จะย่อลงไปนะครับเหมือนเรานั่งเก้าอี้แต่เราไม่มีเก้าอี้แล้วก็ใช้กำแพงเป็นตัวยันหลังเราไว้นะครับย่อลงไปปุ๊บค่อยลงไปให้ทำมุม90องศานะครับมือนี้จะขึ้นมาอยู่ข้างนะครับไปนี่1อันนี้คือ1นะครับ2ครั้งคือ1ทำทั้งหมด30ครั้งนะครับเนี่ย1 2เวลาทำนะครับข้อมือให้มันฟรีๆนะครับไม่เอาอย่างนี้ไม่เอานะครับเราจะใช้เกรงข้อมือแต่ไม่เอาขนาดที่แบบแบมืออะไรอย่างนี้ก็ไม่เอานะครับประมาณนี้ตามองไปที่มือที่เราตบด้วยนะครับ
ท่านี้ก็จะเหมือนเวลาสู้จริงจะมีท่าตบไปข้างหน้าเขาเรียกชื่อของคาเต้จะเรียกอุรักเคนนะครับก็ทำประมาณ30ครั้งที่บอกไปนะครับครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับที่ท่าสุดท้ายแล้วนะครับก็คือท่าง่ายๆเลยคือท่าวิดพื้นนะครับแต่ของเราจะไม่วิดแบบแบมือทั่วไปเราจะใช้ในการกำมือนะครับคนถ้าถามว่ากำมือเพื่ออะไรเวลาเราต่อยใช่ไหมเป็นพื้นฐานเราต้องข้อมือตรงนะครับบางคนที่หัดใหม่นะครับบางคนข้อมือจะงออย่างนี้หรือไม่ก็แอ่นนะครับนี่เป็นการฝึกที่ดีนะครับเราต้องย่อไปครับไหลให้มันตรงกับแขนนี้นะครับเนี่ยคือการกำหมัดที่ถูกต้องเวลาขึ้นมาก็จะระดับนี้พอดีนะครับขายืดออกไปนะครับวิดพื้นอย่างเงี้ยแนะนำว่าให้ทำ10 15 20ครั้งต่อ1เซตแล้วแต่ความแข็งแรงของแต่ละคนนะครับแบบถ้าบางคนแบบวิดไม่ได้ยืดขาไว้ไม่ได้ก็แนะนำให้คุกเข่าก่อนก็ได้นะครับแล้วก็คุกเข่าแล้วก็แอนไหลมาข้างหน้านะครับย่องไปอันนี้ก็ตำหนักเหมือนกันแต่ว่าก็จะเบากว่ายืดขานะครับใครที่ทำยืดขาได้ก็ทำเลยครับเวลาทำวิดพื้นนะครับต้องเก่งท้องไว้เก่งท้องไว้ด้วยนะครับจะไม่ให้อย่างนี้หรือก็โด่งอย่างนี้นะครับมองไปข้างหน้าตามองไปข้างหน้านะครับยุบลงไปอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับก็มันก็จะสั่นนิดนึงนะเพราะผมทำไปหลายเทคอยู่เหมือนกันครับก็ท่าสุดท้ายก็จะประมาณนี้นะครับครับก็จบแล้วครับกับการใช้ห้าเอ็กซ์ไซส์นะครับที่ผสมผสานกับกีฬาคาราเต้ในการเวิร์กเอาท์นะครับก็อันเนี้ยครับการออกกำลังกายเซตนี้ก็แนะนำว่าให้ทำวันนึงนะครับ 3-4 เซตนะครับแล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนนะครับก็ถ้าทำทุกวันก็จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นนะครับก็จบแล้วครับกับคลิปวันนี้นะครับถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ